มีราศีเนี่ยดูมีราศีดูราชามีมามาสออามีสามออามามาสารออามาสาลามาสาลาดูราชามาสาลาดูราชามาสวัสดีค่ะครูฝนจิตจันสวัสดีครับค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับครูฝนนี่ฝนมาอยู่ที่โรงเรียนเห็นฉากด้านหลังไหมเห็นฉากด้านหลังครูฝนไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นครับเห็นครูอะไรด้วยด้านหลังครูฝนเหรอครูเบิ้ลใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นไหมมันจะมีล็อกเกอร์ด้วยเนี่ยถ้านักเรียนมาโรงเรียนล็อกเกอร์เห็นค่ะเอาไว้เห็นเรียนได้เนาะมีล็อกเกอร์ด้วยก็เก็บกระเป๋าใช่ไหมครับเป็นห้องของพี่ป.2ทับ2ก็คือห้องของครูฝนเองห้องของพวกเราจะอยู่ข้างล่างค่ะก็อยู่ข้างบน1ห้องโอเคเดี๋ยวให้เตรียมสมุดมาก่อนแต่ไม่บอกว่าให้ทำอะไรนิวให้เตรียมสมุดคณิตศาสตร์ก่อนแล้วก็เขียนแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวครูฝนทำให้ดูนะไปนะมาเกณฑ์ที่มาจะนั่งอยู่ห้องไหน พี่ดำนี่เทศหรอกับสั้นพอลูกเตรียมเสร็จแล้วสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะแล้วก็เขียนว่าเขียนตรงกลางสมุดเลยนะครั้งที่แล้วครูฝนไม่ได้ทำเพราะว่าครูฝนนิเทศก็คือครั้งที่แล้วไม่รู้นักเรียนสังเกตไหมว่าที่ครูฝนบอกใช่ไหมว่ามีคนเข้าไปแอบดูตอนนักเรียนเรียนด้วยใช่ไหมครูฝนก็เลยไม่ได้ให้นักเรียนได้ทำอันนี้เนาะครูฝนว่าครูฝนลบดีกว่าครูฝนพิมพ์ดีกว่ามันจะได้สวยแล้วระบบฟ้องอยู่ข้างบนตึกข้างบนเนาะข้างบนชั้นบนนั้นโอเคให้ทุกคนเขียนไม่ต้องเขียนวันที่เนาะเขียนว่าท้ายหน่วยมีคำตอบเอ้ยมีคะแนนแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นแบบนี้คิดถึงการสอนสอนไหมนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังลูกยังครับครับสมุดไหนแล้วก็เขียนหมายเลขหน้าเอาไว้เอ้ยไม่ใช่หมายเลขหน้าเขียนหมายเลขข้อเอาไว้เนาะข้อ1ข้อ2เขียนบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะ3 4
คุณฝนพิมพ์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเลื่อนอีกโอเคนักเรียนก็เขียนหมายเลขข้อไว้นะคะข้อ1จนถึงข้อ20โอเคข้อ1ข้อ2อ่ะเขียนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะทำฮะเขียนนั้นท้ายหน่วยมีท้ายหน่วยมีคะแนนอะไรข้อ1ถึงข้อ10ผู้ค่ะน้องจะทำอะไรดีค่ะที่10เอาเขียนเร็วอะไรลูกที่เว้นไว้2บรรทัดว้าเว้นบรรทัดไหมคะนี่2บรรทัดนี้เว้นบรรทัดไหมไม่ต้องเว้นลูกไม่ต้องเว้นเขียนมาให้ได้อักหนึ่งเขียนทำไมไม่เขียนตรงนั้นทำไมเขียนตรงนู้นไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่20เลยนะจ๊ะน้องเขียนเลขไปก่อนน้องไม่ทันแล้วน้องเขียนว่าเลขถึง20ก่อนเขียนไม่ทันค่ะไม่เป็นไรหัวรออยู่ไม่เป็นไรให้เวลาอีกเอาเขียนไปค่ะโอเคนะท้ายหน่วยมีคะแนนนะคะแล้วก็เขียนข้อ1จนถึงข้อที่20ไปเลยเรียงตามลำดับไม่ต้องเว้นบรรทัดไม่ต้องเว้นบรรทัดนะจ๊ะระหว่างที่นักเรียนเขียนป้ายเดี๋ยวครูฝนจะแจ้งนะเดี๋ยวที่ครูฝนจะให้นักเรียนทำนะคะให้ทำด้วยตัวเองนะโอเคนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนของเรานะคะถ้านักเรียนไม่ได้ทำด้วยตัวเองเวลาเปิดเทอมมาครูฝนจะช่วยลูกลำบากนะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนาะแต่ขอให้ทำด้วยตัวเองนะคะถ้านักเรียนทำไม่ได้แล้วนักเรียนบอกครูฝนว่านักเรียนทำได้เนี่ยเวลานักเรียนเปิดเทอมมาครูฝนก็จะช่วยเหลือลูกลำบากนะและก็จะได้สะท้อนครูฝนด้วยว่าที่สอนไปเนี่ยลูกของครูฝนได้แค่ไหนเนาะถ้านักเรียนบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนเข้าเรียนกี่คนอ่ะ25คนแล้วได้เต็มหมดเลย25คนแสดงว่าเป็นไงแสดงว่าครูฝนสอนดีมากเลยใช่ไหมทุกคนได้เต็มหมดเลยโอ้เพราะฉะนั้นนักเรียนได้แค่ไหนก็เอาคะแนนแค่นั้นแต่ครูฝนขอว่าให้ทำด้วยตัวเองเนาะไม่ถามผู้ปกครองนะเพราะว่าที่ครูฝนได้ทำเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคใครยังไม่เสร็จบ้างเดี๋ยวครูฝนจะเริ่มแล้วนะแต่ว่าถ้าใครแอบลบอ่ะเวลาครูฝนเฉลยอ่ะเวลาใครแอบลบครูฝนรู้นะครูฝนรู้จากอะไรไม่บอกแต่ว่าครูฝนรู้ว่าใครแอบแก้บ้างอ่ะมีคนเพิ่งเข้ามาไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนเพิ่งเข้ามามีใครเพิ่งเข้ามาบ้างมีพอดหรอพอเพิ่งเข้ามาหรอนาวาเปิดกล้องด้วยลูกนกพลุดเอ้ยนกพลุดพลุดเปิดกล้องด้วยลูกนาวินเปิดกล้องด้วยถ้าปิดกล้องครูฝนไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวครูฝนจะเรียกถามทีละคนนะย้ำอีกทีนะว่าแต่ว่าครูฝนมองเห็นอยู่แล้วแหละว่าใครแอบถามพ่อกับแม่บ้างหรือว่ามีใครให้แม่บอกบ้างเนี่ยครูฝนจะสังเกตด้วยแต่ชิกูนเชื่อว่าป.1ลูกครูฝนเนี่ยทำเองแน่นอนใครถามผู้ปกครองครูฝนลบ500คะแนนนะโอเคไหมต้นโอเคไหมลบ500คะแนนไม่ค่ะยังไม่ถามไม่ได้พร้อมไหมจ๊ะ
เดี๋ยวขออนุญาตพร้อมไหมลูกค้าร้อยคะแนนโอเคนะถ้าถามแอบถามแม่นะโอเคนายโอเคไหมถ้าแอบถามแม่หวนลบ500คะแนนนะแล้วก็โอเคไม่ต้องกังวลมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะไม่ได้ยากเลยหวนบอกแค่นี้นะแต่ขอให้ทำด้วยตัวเองหวนจะได้รู้ไงว่าเราได้หรือไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเราไม่ได้คุณฝนจะได้ช่วยว่าเออทำยังไงให้เราได้แค่อยากรู้ว่าเรียนจบไปหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะหืมว่าโควิดมาอยู่คุณครูครับอยู่คุณครูครับคุณครูเป็นไมโยไม่ลูกครูฝนพูดกับครูจ้าอยู่ลูกโอเคพร้อมนะคะพร้อมแล้วมาเลยจ้ามีใครยังไม่เสร็จบ้างไม่มีนะที่รักนะครูฝนสต็อปแชร์นี้ก่อนมาเริ่มคุณแม่ยังไม่เสร็จดีค่ะคุณครูใครนะลูกลาลาน่ายังไม่เลยลาลาน่าลาลาน่ายังไม่เสร็จดีเหรอลูกเพิ่งมาลาลาน่าลาลาน่าเพิ่งเข้าค่ะเดี๋ยวว่าแบบนี้เดี๋ยวลาลาน่าทำไปทีละข้อโอเคไหมทำไปทีละข้อยังไงของลาลาน่าพอข้อหนึ่งลูกเขียนหมายเลขหนึ่งเอาไว้แล้วลาลาน่าตอบอะไรมาลาลาน่าก็ค่อยเขียนโอเคไหมคะไม่ต้องเขียนตั้งไว้เหมือนเพื่อนนักเรียนฟังครูฝนนะกติกาเลือกได้แค่หนึ่งข้อเท่านั้นถ้าเราตัดสินใจตอบข้อไหนฟังให้ดีนะสมมติว่าลูกจะตอบข้อคอควายสมมุตินะเราจะตอบข้อคอควายก้อยเขียนคอควายเอาไว้ที่ข้อที่1โอเคนะให้เข้าใจเราตอบเลือกตัวไหนตอบข้อนั้นนะคะตอบได้แค่คําตอบเดียวเท่านั้นนะใครตอบมา2คําตอบแสดงว่า0คะแนนนะคะเลือกได้แค่1คําตอบเท่านั้นโอเคนะพร้อมนะข้อที่1จากรูปข้อใดมีจำนวนเท่ากับ3ไม่ต้องเปิดไมค์นะตอบด้วยตัวเองมีกอไก่ขอไข่และคอควายตอบข้อไหนเขียนข้อนั้นลงไปที่ข้อที่1ไปอย่างรวดเร็วนะข้อจากรูปนี้ข้อที่1ก็ถามว่าข้อใดมีจำนวนเท่ากับ3เห็นไหมแค่ข้อที่1ก็ง่ายแล้วผ่านนะต่อไปข้อที่2ข้อ2ข้อนี้นะข้อใดแสดงจำนวน0ข้อใดแสดงจำนวน0กอไก่ขอไข่และคอควายโอ้โหทุกคนยิ้มแสดงว่าง่ายใช่ไหมนายยิ้มใหญ่เลยต่อไปข้อที่3มีแมวกี่ตัวมีแมวกี่ตัวกอไก่3ตัวขอไข่4ตัวคอควาย5ตัวดูให้ดีนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะว่ามันมีแมวกี่ตัวกอไก่3ขอไข่4คอควาย5ผ่านไป3ข้อแล้วมีใครยังไม่ทันข้อไหนบ้าง
อ่ะต่อไปข้อที่4ข้อที่4สออีสีสีไม้เอกสีเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังข้อใดสออีสีสีไม้เอกสีเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังข้อใดกอไก่ขอไข่และคอควายอ่ะเลขสีอารบิกเขียนอย่างไรบางคนเก่งมากเลยนะทำด้วยตัวเองครูฝนเห็นเลยว่ามีความตั้งใจมากเพราะครูฝนบอกเลยว่ามันไม่ยากลูกค้ายังไม่ได้ฟังครับอะไรลูกคะชายังไม่ได้ฟังครับเอาเลยก็ชาไปไหนมาลูกเมื่อกี้ไม่ดีครับอะไรนะไม่ดีครับยังไม่ได้ฟังครับฮะพระชาอยู่ข้อไหนแล้วยังไม่ได้ตะข้อเลยเหรออยู่ที่ข้อ3ครับขออีกรอบขออีกรอบได้ค่ะขออีกรอบนะใครที่เสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะตอนนี้ผ่านไปข้อที่5แล้วโอเคนี่คือข้อที่1เดี๋ยวกูฝนย้ำใหม่อีกรอบนึงนะเพราะว่ามีเพื่อนเข้ามาใหม่ด้วยเพื่อนไปไม่ทันนี่นะค่ะฟังทุกคนนะคะข้อที่1จากรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็ถามว่าจากรูปเนี่ยข้อใดมีจำนวนเท่ากับ3จากรูปนะคะข้อที่1ข้อใดมีจำนวนเท่ากับ3ข้อนี้คือกอไก่มีทุกข์กอไก่ค่ะเอาเขียนเลยกอไก่ไม่ต้องตอบโบตันไม่ต้องบอกครูฝนนะเดี๋ยวเพื่อนแอบได้ยินคำตอบหมดเลยโบตันเขียนลงไปในสมุดเลยลูกโอเคต่อไปข้อที่สองเขาถามว่าข้อใดแสดงจำนวน0ข้อใดแสดงจำนวน0กอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายเราเลือกข้อไหนเราเขียนข้อนั้นเลยถ้าเราเลือกกอไก่ก็เขียนกอไก่ถ้าเลือกขอไข่ก็ตอบขอไข่นะคะเลือกคอควายเขียนคอควายโอเคต่อไปข้อที่3เขาถามว่าจากภาพนี้นะคะจากภาพนี้เจ้าแมวเหมียวเนี่ยมันมีกี่ตัวนะคะมีแมวเหมียวกี่ตัวกอไก่มี3ตัวขอไข่มี4ตัวคอควายมี5ตัวดูให้ดีนะภาพนี้ตอนแรกคุณฝนก็ดูคุณฝนว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่กันเนี่ยอ๋อแต่คุณฝนก็เห็นแล้วว่ามันมีเท่าไหร่ตอนแรกคุณฝนก็ตาลายเหมือนกันไม่รู้ว่ามีกี่ตัวแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีกี่ตัวโอเคดูให้ดีนะภาพนี้อ่ะมันแบบมันคลาสสิกอยู่นิดนึงและก็ต่อไปข้อที่4เขาบอกว่า4เนี่ยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรนะคะตอนนี้กอไก่ขอไข่และก็คอควายเลข4อารบิกนะคือข้อไหนและต่อไปข้อที่5ข้อที่5บางคนตอบแล้วใช่ไหมข้อที่5 2สองสองเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังข้อใดสองสองเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังข้อใดกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายโอเคนะผ่านนะต่อไปค่ะข้อที่6มาแล้วข้อใดเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องคำว่าเปรียบเทียบครูคะเอาใหม่ค่ะข้อไหนลูกเอาใหม่ข้อไหนข้อ4ค่ะข้อ4เหรอไม่ทันข้อ4เหรอลูกข้อ4สี่เขียนเป็นตัวอาราบิกได้อย่างไรมีกอไก่ขอไข่ขอควายสี่เขียนเป็นตัวเลขอาราบิกได้อย่างไรนะคะ
และก็ข้อ5ครับอะไรลูกข้อ1ข้อ2ครับข้อ1ข้อ2ครับใครเพิ่งถึงข้อ2ที่รักนกพลุดนกพลุดครับนกพลุดเพิ่งถึงข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่เดี๋ยวฝนวนให้อีกทีนึงเมื่อจบโอเคนะเว้นไว้ก่อนข้อไหนยังไม่ได้เว้นไว้ก่อนโอเคครับครับอ่ะมาข้อ5ก่อนครับข้อไหนไม่ได้เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวครูฝนเวียนมาใหม่อีกทีนึงนะโอเคอ่ะข้อที่6ข้อใดเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องนะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะไม่เท่ากับนะเปรียบเทียบคำว่าเปรียบเทียบแน่นอนจะต้องมีมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือมีเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะทั้งก่อนหน้านี้ก่อนจะเรียนหมายเลข5ครูฝนสอนไปแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเครื่องหมายนะคะว่าปากของนกจะหันไปทางไหนโอเคนะกอไก่แอปเปิ้ลไม่เท่ากับเนยขอไข่ไอติมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่มันมากกว่านกจริงไหมไอติมมากกว่านกจริงไหมหรือคอควายอะไรเนี่ยโคมไฟเขาเรียกว่าโคมอะไรโคมประดับไฟอ่ะลูกโคมประดับไฟเนี่ยมันน้อยกว่ามะเขือเทศใช่หรือไม่ครั้งหนึ่งนะข้อที่6ดูภาพให้ดีนะข้อใดเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องกอไก่แอปเปิ้ลเนี่ย4ผลไม่เท่ากับเนย4ชิ้นขอไข่ไอติม3แท่งมากกว่านก4ตัวคอควายโคมไฟ4น้อยกว่ามะเขือเทศ5เขาถามว่าข้อไหนถูกต้องโอเคนะผ่านไหมข้อนี้ข้อนี้ค่อนข้างยากเนาะอ่ะต่อไปบุหลันได้ไหมลูกบุหลันได้ไหมคะลงครัวครับอะไรลูกอ่านใหม่ได้ไหมครับอ่านใหม่ได้ไหมครับใครลูกต้นครับต้นนะให้กูฝนอ่านให้ใหม่ใช่ไหมข้อ6ใช่ไหมอ่าข้อ6ฟังให้ดีกูฝนจะแปลจากภาพนี้เลยนะเพราะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องเครื่องหมายอันนี้ครูหวนช่วยสุดชีวิตเลยนะครูหวนจะแปลจากรูปไปฟังเลยนะอ่ะกอไก่บอกว่าสี่ผลไม่เท่ากับเนย4ชิ้นจริงไหมจริงครับอ่าไม่เท่ากับนะแอปเปิ้ล4เนย4แล้วก็บอกว่ามันไม่เท่ากันจริงหรือเท็จแล้วก็ขอใครไอติม3แท่งมากกว่านก4ตัวและคอควายโคมไฟ4น้อยกว่าโคมไฟเนี่ยน้อยกว่ามะเขือเทศ5ข้อไหนที่ถูกต้องก็ถามข้อที่ถูกต้องโอเคนะตอบข้อไหนเขียนได้เลยอ่ะข้อต่อไปข้อ7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 วันนี้เราจะเสร็จไหมลูกวันนี้20ข้อ7ที่รักถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ถามข้อที่ไม่ถูกนะข้อไหนที่ไม่ถูกต้องอ่ะกอไก่เขาบอกว่า1เนี่ยมันน้อยกว่า2อ่ะเราลองคิดดูซิว่า1น้อยกว่า2จริงไหมนะอ่ะถ้ามันจริงแสดงว่าเราตอบได้ไหมถ้าเขาถามว่าไม่ถูกต้องอ่ะขอใครถามว่า3มากกว่า4ใช่ไหมจริงไหม3มากกว่า4และก็ขอควาย5ไม่เท่ากับ0ก็ถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแสดงว่ามันผิดข้อไหนที่มันผิดโอเคข้อ1กอไก่1น้อยกว่า2ขอใคร3มากกว่า4และก็ขอควาย5ไม่เท่ากับ0ข้อไหนไม่ถูกต้องข้อไหนที่เขาให้เรามาผิดอ่ะเราก็ตอบข้อนั้นแหละคำว่าไม่ถูกต้องก็คือข้อไหนผิดโอเคน้องเอิญผ่านไหมลูกเอ้น้องเอิญโอเคไหมไม่ทันเหรอหรือยังไงลูกเปิดไมค์ก่อน
เอาโอเคนะแม่นกูผลผ่านแล้วนะครับของพี่ทานครับอะไรนะทำไมครับกูผลไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ากำลังทำความสะอาดอะไรนะคะเล่าใหม่ครับเล่าใหม่จากอะไรลูกเล่าใหม่ข้อ7ข้อ7ให้กูผลเล่าใหม่หรอเล่านิทานใช่มั้ยข้อ7เขาถามว่าข้อไหนผิดข้อไหนผิดเนี่ยคือคำว่าไม่ถูกต้องก็คือเขาถามว่าข้อไหนมันผิดอ่ะเราก็ตอบข้อนั้นเลยข้อไหนผิดกอไก่1น้อยกว่า2 1น้อยกว่า2ถูกหรือผิดขอไข่3มากกว่า4ขอควาย5ไม่เท่ากับ0ต่อไปข้อ8จ้าข้อ8ข้อ8ก็ถามว่าจำนวนใดที่มันมากกว่า4ข้อ8นะข้อ8นะที่รักนะจำนวนใดมากกว่า4กอไก่3ขอไข่5กอควาย0ข้อไหนมากกว่า4ตอบข้อนั้นเลยข้อไหนมากกว่า4กอไก่3ขอไข่5กอควาย0ข้อนี้ง่ายมากง่ายมากข้อนี้ง่ายมากต่อไปข้อ9ค่ะเดี๋ยวละค่ะข้อ9ค่ะจำนวนใดต่อจากจำนวนต่อไปนี้ก็ถามว่าไอ้ที่จุดๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยคือจำนวนใด0 1 2 3 4มันคืออะไรนะกอไก่5ขอไข่4ขอควาย3 0 1 2 3 4จุดๆๆๆไอ้จุดๆๆเนี่ยต้องเติมอะไรนะกอไก่5ขอไข่4ขอควาย3โอเคนะคนนี้ก็ง่ายๆเนาะต่อไปข้อที่10ข้อที่10จ้าข้อที่10ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยกอไก่2 3 4 5 0ขอไข่4 3 2 1 0ขอควาย3 2 1 0 5โอ้ยคนนี้ง่ายมากคนนี้ง่ายมากค่ะจากมากไปหาน้อยนะจากมากไปหาน้อยนะจากมากไปหาน้อยคือตัวเลขที่น้องเขาถามว่าข้อไหนที่เรียงจากมากไปหาน้อยโอ้ยง่ายมากข้อนี้นะจ๊ะผ่านไป10ข้อแล้วมีใครไม่ทันข้อไหนบอกมาผู้บอลครับกีต้าไม่ทันครับข้อ10ไม่ทันข้อไหนข้อ10ข้อ10นี่ไงยังอยู่ข้อ10ตอบเลยมีใครไม่ทันข้อไหนอีกกีต้าไม่ทันข้อ10เวลาพูดจ้าหนองก้อนมาจ้าเมหนองบ้างยิ้มบ้างพูดมีใครไม่ทันข้อไหนอีกเลยมีกีต้าร์ไม่ทันข้อ10แล้วมีใครอีกบ้างลูกถ้าไม่มีผลจะไป11แล้วนะโอเคไม่มีมีแค่กีต้าร์กีต้าร์ตอบไปยังข้อ10ตอบไปยังลูกข้อ10รู้ไว้ทำอะไรอะคะข้ออะไรนะลูกใครถามครูฝนเมื่อกี้เอาหายใครถามครูฝนลูกเมื่อกี้เอาคนถามครูฝนหายไปแล้วเหรอครูฝนไป11เลยครับ
ข้อ11เลยค่ะจะไป11แล้วนะใครไม่ทันข้อไหนบ้างมีใครมั่นใจว่า10ข้อเนี่ยได้เต็มแน่นอนยกมือขึ้นโอ้ย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 ไม่มีเลยโอ้โหมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเรามารู้เดี๋ยวเรามารู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะไปข้อ11เลยนะจิวจิวผู้บังคับครับขอข้อ10ใหม่ครับอะไรนะลูกขอข้อ10บอกขอให้ครูฝึกอ่านข้อ10ใหม่ครับได้ไหมครับครับข้อ10นะข้อ10นะโอเคอ่ะมาเห็นไหมข้อ10เนี่ยข้อ10เห็นไหมคุณครับเขาถามว่าข้อไหนเรียงจากมากไปหาน้อยเนี่ยกอไก่2 3 4 5 0มันเรียงจากมากไปหาน้อยไหมหรือขอไก่4 3 2 1 0ใช่ครับหรือขอควาย3 2 1 0 5ตอบข้อไหนเรียงจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องโอเคตอบแล้วนะไปข้อ11เลยนะรัวรัวเลยนะจ้าทุกคนเห็นหน้านี้ไหมตอนนี้ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าอะไรลูกตอนนี้ทุกคนเห็นซูชิมะเขือเทศแล้วก็หัวไชเท้าใช่ไหมตายแล้วเขาเรียกหัวไชเท้าไม่ใช่นักเรียนเห็นข้อกอไก่เขาเรียกว่าหัวผักกาดลูกเห็นหัวผักกาดไหมเห็นนะโอเคนะมันคือบิลลูดข้อนี้มันจะเขียนว่าข้อที่1แต่ไม่ใช่ข้อที่1นะมันคือข้อ11นะ11 12 13เรียงไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาข้อที่1อะไรลูกมันคือบิลลูดมีใครพูดใครเป่ามนอะไรข้อ11มาจ้ะก็ถามว่าข้อใดมีความหมายเป็น9ข้อใดมีความหมายเป็น9ข้อไหนที่เขาถามว่าเป็น9ข้อไหนข้อไหนกอไก่ก็คือหัวปากกาดมีอยู่เท่าไหร่ดูซิขอไข่มะเขือเทศมีอยู่เท่าไหร่นะขอควายซูชิมีอยู่เท่าไหร่นะข้อไหนที่มันเป็น9ก็ตอบข้อนั้นเลยค่ะข้อไหนข้อไหนข้อไหนทุกคนเก่งมากเลยทำด้วยตัวเองน่ารักมากฮะทุกคนน่าจะได้แล้วนะต่อไปข้อ12ข้อ12จ้าข้อนี้นะรูปปลานะปลาทองนะจากรูปมีปลากี่ตัวจากรูปมีปลากี่ตัวต่อเป็นตัวเลขเลยนะต่อเป็นตัวเลขเลยนะข้อนี้ไม่มีกอไก่ขอไข่โคควายให้ตอบเลยว่ามันมีกี่ตัวเจ้าปลาเนี้ยเจ้าปลาน้อยปลาทองมีกี่ตัวมีกี่ตัวนะจ๊ะโอเคได้นะข้อที่3อันนี้ให้เติมเครื่องหมายเครื่องหมายกอไก่ก็เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับถ้าใส่เครื่องหมายนี้แสดงว่ามันเท่ากันขอไข่ขอควายอันนี้ครูควรสอนไปแล้วนะว่าปากนกมันจะหันยังไงนะข้อ3 9
และก็7ก็ถามว่าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องเติมเครื่องหมายอะไร9มากกว่า7เนี่ยจะต้องเติมเครื่องหมายอะไรมีคอไข่หรือคอควาย9มากกว่า7ควรเติมเครื่องหมายใดเอ๊ะครูฝนสอนว่าไงนะถ้ามันมากกว่าต้องหันปากนกไปทางไหนนะจะตอบข้อไหนคุณครูครับฮะว่าไงลูกคุณครูครับอ่านใหม่ได้มั้ยครับข้อไหนอ่านใหม่ได้ไหมข้อ3หมอ3ครับข้อ3บอกว่า9มากกว่า7เนี่ยควรเติมเครื่องหมายอะไรต้องเติมเครื่องหมายอะไร9มากกว่า7อ่ะเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือว่าเติมขอไข่หรือว่าเติมคอควายคอควายไม่รู้นะตอบเองนะถ้าตัวถ้ามันมากกว่าต้องหันปากนกไปหาตัวที่เป็นยังไงเออเอาไปต่อไปข้อ4นะ6มากกว่าอะไร6มากกว่าอะไรกอไก่5ขอไข่8กอควาย9 6มากกว่าอะไรกอไก่5ขอไข่8ขอควาย9โอเคนะข้อ4เขาถามว่า6มากกว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมปากนกมันจะหันไปตัวที่ติ้งติ้งติ้งอ่ะไม่บอกทุกคนก็เลยอ่านว่า6มากกว่าอะไรได้บ้างกอไก่5ขอไข่8ขอควาย9ง่ายมากเลยข้อนี้ต่อไปอุ๊ยข้อนี้ยากข้อนี้ยากบอกเลยข้อนี้ยากอ๋อมันก็ต้องมีทั้งยากและง่ายแหละเนาะอ่ะเขาถามว่าติงนองมาแล้วจากรูปเนี่ยจากรูปที่คุณฝนบึ้ง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 อยู่เนี่ยมีโซมีเลมอนมีอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรวะมีเงาะมีชมพู่แดงอันนี้น่าจะเป็นก็จะเป็นมะไฟหรือเปล่ามะไฟโอ้มะไฟแหละมีเลมอนมีมะไฟมีเงาะมีชมพู่เนี่ยนะเขาถามว่าจากรูปนี้เนี่ยข้อใดที่มันแสดงจำนวนที่น้อยกว่านี้ข้อนี้ครูฝนไกด์ให้ว่ามีผลไม้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8มีผลไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย8ผลเขาถามว่าแล้วข้อไหนที่มันแสดงจำนวนที่น้อยกว่าถ้าเรามีผลไม้อยู่8ผลแล้วข้อไหนที่มันน้อยกว่านี้กอไก่8ขอไข่7คอควาย9มีผลไม้อยู่8ผลแล้วข้อไหนที่มันน้อยกว่านี้ข้อไหนมันน้อยกว่านี้กอไก่8ขอไข่7คอควาย9พูดง่ายๆสั้นๆอะไรที่น้อยกว่า8โอเคง่ายๆสั้นๆได้ใจความอะไรที่น้อยกว่า8ตอบข้อนั้นแหละกอไก่8คอควายได้ขอไข่7คอควาย9ครูฝนคะรบกวนนิดนึงค่ะข้อนี้คือข้อไหนคะพอดีเต้เต้ไม่ได้ทำค่ะเต้เต้ทำถึงข้อ12อะไรนะคะข้อผลไม้นี่ข้อไหนคะข้อผลไม้นี่ข้อ15แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวรบกวนครูเดี๋ยวพอท้ายคาบรบกวนข้อ13 14ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะได้ค่ะโอเคลูกตอบเลยนะข้อ15อะไรที่น้อยกว่า8ต่อไปข้อ16ผลแล้วกอออก้าก็ไม่ตรงเลยค่ะอะไรนะคะกอออก้าก็ไม่ตรงข้อเหมือนกันกอออก้าได้ข้อ12ก็ข้อ13ข้อ14ตอบอะไรลูก
คุณครูครับไปข้อ14ก่อนได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแบบนี้นะเอาใหม่นะเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงนะตอนนี้เพื่อนไปไม่ตรงข้ออ่ะทุกคนฟังครูฝนนะข้อ1ที่นักเรียนกำลังเห็นเนี่ยมันคือข้อ11โอเคไหมข้อ11คือข้อนี้ก็คือข้อใดหมายถึง9โอเคนะข้อไหนหมายถึง9คือข้อนี้ข้อ11และก็ข้อ12คือข้อปลาทองข้อ12คือข้อปลาทองก็ถามว่ามีปลากี่ตัวให้ลูกตอบเป็นตัวเลขอารบิกได้เลยว่ามันมีกี่ตัวนี่คือข้อ12นะเนี่ยข้อนี้คือข้อ12ลูกข้อ12ตอบเลยว่ามันมีกี่ตัวโอเคทันนะเดี๋ยวแป๊บนึงครูฝนให้น้องลบมันไม่ตรงข้อเดี๋ยวข้างบนค่อยทบทวนใหม่ได้ไหมอันนี้คือข้อ12ค่ะ12 12 12ข้อ12นี่ตอบได้เลยว่ามีปลากี่ตัวตอบเป็นตัวเลขอารบิกได้เลยค่ะหนูต้องเลื่อนลงมาอย่างนี้ก็หนูบอกแล้วไงเอานี่อ่านหนูเอาข้อ11ลงมาตอบข้อนี้ต่อไปข้อนี้คือข้อ13เนี่ยข้อนี้คือข้อ13เดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าข้อนี้คือข้อ13นะ13นะนี่คือข้อ13แล้วก็ข้อนี้ที่ตรงหมายเลข4ก็จะเป็นข้อ14นะคะแล้วก็ตรงที่หมายเลข5ก็จะเป็นข้อ15โอเคไหมมีใครยังไม่ทันบ้างมีใครยังไม่ทันบ้างลูกโอกาผ่านไหมลูกโอกาผ่านไหมคะผ่านไหมคะผ่านเดี๋ยวแม่ก็จะงั้นกูผลไปข้อ16เลยนะเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวมาว่ากันนะโอเคไปข้อ16เลยที่ตรงหมายเลข6ตรงนี้คือข้อ16นะข้อ16นะคะข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยข้อ16นะคะข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยกอไก่10 9 8 6 4มากไปหาน้อยนะขอไข่1 3 5 6 9ขอควาย9 6 8 4 7เรียงจากมากไปหาน้อยข้อไหนมากไปหาน้อยคือข้อไหนข้อนี้ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าข้อไหนเนาะโอเคมีใครยังไม่ได้บ้างข้อนี้ทุกคนเก่งมากข้อที่16ได้แล้วค่ะโอเคผ่านแล้วใช่ไหมปานาผ่านเลยใช่ไหมต่อไปข้อที่7ไม่ใช่ข้อ17 sorry ข้อที่17ค่ะก็คือข้อนี้เลยนะจ๊ะข้อนี้เลยนะจ๊ะถามว่า6ตึงตึงและ9ก็ถามว่าตัวเลขไหนที่มันหายไปไอ้ที่ตรงขีดเส้นตรงเนี้ยเลขไหนที่มันหายไปนะ6และมันน่าจะเป็นอะไรนะมันน่าจะเป็นอะไรนะกอไก่4กับ8ขอไข่7กับ6คอควาย7กับ8ในตรงนี้ต้องเติมตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรมันหายไปอยู่นะกอไก่4กับ8ขอไข่7กับ6และก็คอควาย7กับ8ค่ะ
ข้อ17เสร็จแล้วค่ะอ่ะต่อไปข้อ18เลยนะ6 8 10 6 8 10ข้อใดกล่าวถูกต้องหมายความว่า6 8 10เนี่ยข้อไหนที่มันถูกต้องนะเกี่ยวกับตัวเลข6ตัวเลข8และตัวเลข10นะคะกอไก่เขาบอกว่า8มากกว่า10ถูกไหม8มากกว่า10ไม่ถูกขอใคร6น้อยกว่า8ถูกหรือผิด6น้อยกว่า8และคอควาย10เท่ากับ8ถูกหรือผิดให้ตอบข้อที่ถูกนะข้อไหนถูกตอบข้อนั้นกอไก่6มากกว่า8แล้วก็คิดดูสิว่า8มากกว่า10เนี่ยมันถูกมั้ยใช่มั้ย8มากกว่า10มันถูกไหมนะถ้ามันถูกลูกก็เลือกกอไก่แต่ถ้ามันไม่ถูกเราก็ยังไม่ต้องตอบขอไข่6น้อยกว่า8ถูกมั้ย6น้อยกว่า8หรือคอควาย10เท่ากับ8มันถูกหรือเปล่านะตอบข้อที่ถูกนะต่อไปเดินทางมาถึงจะใกล้สิ้นสุดเส้นชัยแล้วต่อไปข้อ19คือข้อนี้ถามว่าข้อใดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องกอไก่7 8 9 10ถูกไหมเรียงถูกไหมเนี่ยมากไปหาน้อยขอไข่9 8 7 6 9 8 7 6คอควาย2 4 6 5จากมากไปหาน้อยนะข้อไหนที่มันเรียงถูกต้องข้อ10นี่ไม่อยากจะพูดเลยข้อ20เนี่ยข้อที่20ก็คือตรงเนี้ยไอ้ข้อที่ครูควรเขียนเลข10เนี่ยคือข้อ20ข้อสุดท้ายท้ายสุดเลยที่รักก็ถามว่าตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดข้อ20นะตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดกอไก่9กอไข่10กอควาย5ข้อไหนมากที่สุดตอบข้อนั้นอ่ะทีนี้ใครไม่ทันข้อไหนเปิดไปบอกครูฝนเลยค่ะข้อ1ข้อ2ค่ะข้อ1ข้อ2อ่ะแป๊บนึงนะไปเคลียร์ที่ข้อ1ข้อ2ก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอาข้อ1ข้อ2ก่อนนะคะอ่ะไปที่ข้อ1ข้อ2ก่อนนะที่รักอ่ะคุณครูครับข้อ20จนตามไม่ทันครับอ่ะเนี่ยไงกำลังเปิดให้แล้วข้อที่1ข้อที่2จ้าอ้าวเร็วใครยังไม่ทันเร็วข้อที่1ข้อที่2ข้อ1ข้อไหนเท่ากับ3ข้อ2ข้อไหนเท่ากับข้อไหนคือการแสดงจำนวนของศูนย์น่ะคือข้อไหนต้นข้อ4ใช่ไหมต้นข้อ4ใช่ปะแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วนะอ้าวมีข้อไหนอีกต้นข้อ4ใช่ไหมข้อ20ค่ะข้อที่10อ่ะไปข้อที่10เลยจ้ะอ่ะหมายว่าเป็นผมอ่ะข้อที่10ต้นต้นนี้ข้อที่10ต้นผมข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยค่ะต้นค่ะกอไก่2 3 4เอ้ย2 3 4 5 0ใช่ไหมเรียงจากมากไปหาน้อยไหมแบบนี้หรือขอไข่4 3 2 1 0ใช่หรือเปล่ามันเรียงจากมากไปหาน้อยหรือเปล่าและข้อคอควาย3 2 1 0คุณครูครับสีว่าไงลูกข้อ20ครับข้อไหนนะข้อ20ครับข้อ20แป๊บนึงนะค่ะต้นตอบเสร็จหรือยังครูฝนจะไปข้อ20ให้ซีแล้วนะแล้วครับเสร็จแล้วไปข้อ20ให้ซีหน่อยซีข้อนี้เลยจ้ะนี่จ้ะข้อซีที่20นะตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดตัวเลขใดมีค่ามากที่สุดกอไก่9คอไข่10คอควาย5มีใครไม่ทันข้อไหนอีกไม่ข้อ11ให้เขียนอะไรคะข้อ11ข้อ11อ่ะไปข้อ11ก่อนนี่ไงข้อ11ข้อ11ให้ตอบว่าข้อไหนหมายความว่าเป็น9ก็คือภาพที่ให้กอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยข้อไหนมันมี9
ก็ตอบเลยถ้าเราเลือกกอไก่ก็ขอกอไก่เลือกขอไข่ก็เขียนขอไข่เลือกขอควายก็ตอบขอควายคือครูฝนฮะแม่ไม่แน่ใจว่าน้องพลาดตั้งแต่ตรงไหนไงอ๋อก็คือเขียนสลับข้อเหรอคะใช่ใช่เนี่ยแบบมันสลับกันหมดเลยอ๋องั้นเดี๋ยวครูฝนส่งมาแล้วให้แม่อ่านโจทย์ให้เขาฟังได้ไหมอ่านได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายส่งแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายส่งไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวฝนกดให้ได้ค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากข้อที่1เลยแล้วกันเดี๋ยวโอก้าค่อยส่งครูฝนทีหลังก็ได้เนาะอ่ะข้อที่1จนถึงข้อที่3อันนี้คือข้อนี้เดี๋ยวไว้ส่งไฟล์อันนี้ไหมให้เดี๋ยวถ่ายส่งให้ครูสันขอดูข้อ5หน่อยได้ไหมครับอะไรลูกขอดูข้อ5หน่อยได้ไหมครับข้อ5เหรออันนี้ไงข้อ5 2เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังข้อใดข้อ5เนาะอ่ะงั้นเอาแบบนี้เหลือเวลาอีก2นาทีเนาะเดี๋ยวกูฝนไล่ทีละข้อเลยแล้วกันนะโอเคไหมโอก้าเดี๋ยวโอก้าอยู่ก่อนก็ได้โอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวโอก้าอยู่ก่อนเดี๋ยวถ้าเพื่อนออกไปโอก้าเดี๋ยวโอก้าอยู่ก่อนก็ได้เนาะได้ใครยังไม่เสร็จบ้าง20ข้อลูกมีไหมมีใครยังไม่ทันข้อไหนบ้างที่ยกเสร็จแล้วจบแล้วไงครับเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วครับจบแล้วไงครับแล้วครับทำเสร็จแล้วจบครูฝนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีละคนลูกเมื่อกี้ของใครบอกว่าข้อ18มาวินครับของมาวินใช่ไหมนี่ไงมาวินข้อ18เนี่ยข้อ18เขาถามว่า6 8 10ข้อไหนกล่าวถูกต้องกอไก่8มากกว่า10ขอไข่6น้อยกว่า8คอควาย10เท่ากับ8ข้อไหนที่มันถูกต้องตอบข้อนั้นนอกจากมาวินแล้วยังมีใครอีกไม่ทันข้อไหนโอเคครับโอเคนะอ่ะมีใครอีกบ้างอันนี้ไม่รวมโอก้านะมีใครอีกบ้างลูกมีไหมไม่มีแสดงว่าทุกคนทำครบหมดแล้วนะ20ข้อนะโอเคและเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูฝนจะมาเฉลยก่อนเรียนนะเดี๋ยวจะมาเฉลยและก็จะให้รวมคะแนนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่คะแนนเลยว่าได้เท่าไหร่นะคะโอเคไหมพรุ่งนี้เรามีเรียน10โมงครึ่งครูฝนไหมคะอะไรนะลูกถ่ายส่งครูฝนไหมคะไม่ต้องถ่ายส่งครูฝนวันนี้ไม่ต้องส่งอะไรครูฝนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยก่อนแล้วค่อยส่งโอเคนะคะวันนี้ป.1ไม่ต้องส่งอะไรครูฝนนะสบายสบายเลยวันนี้นะไม่ต้องส่งอะไรมานะเจ้าเดี๋ยวค่อยส่งพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคไหมวันนี้ให้ไปนอนหลับฝันดีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเรียนครูฝนจะมาเฉลยและเราจะได้รู้ว่าเราได้กี่คะแนนโอเคไหมทีนี้สำหรับวันนี้เราทดสอบเสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้คะแนนกันแล้วเดี๋ยวเหลือแค่โอก้าอยู่ก่อนเนาะทีนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนคลาสต่อไป10โมงครึ่งอะไรต้นน้ำว่าอะไรลูกสวัส